สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็พามาเล่นไฮโลสูงต่ำนะครับเกมนี้นะพกมาประมาณ800กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูตัวหน้าไพ่ไปก่อนนะโอเคเล่นเลยก็ได้ไป150นะครับรอบแรกเอาสูงกว่าครับโอ้พลาดรอบที่สองมาผมชอบออดสูงๆนะ3เท่าไม่ยากหรอกเร็วเปิดมาเพื่อนอื้อหือ2รอบแล้ววะรอบที่3ครับไม่ได้ครับเหลือเท่าไหร่วะเหลือ200โหดไปปะเนี่ยชีวิตสูงกว่ามาจนได้คุ้มเปล่า472บาทต่ำกว่าโอ้โหนี่ถ้าเล่นสูงกว่าได้เลยนะเงินออก500นะครับแต่ว่าเรายังไม่เอาออกนะรอแป๊บหนึ่งนะครับเล่นดีไม่เล่นดีครับรอบนี้แต่ก็ได้มาพอสมควรนะเก็บก่อนนะเดี๋ยวเราจะเล่นรอบสุดท้ายแล้วครับ1,200เก็บครับก็เป็น1,427บาทนะนี่แหละครับรอจังหวะนะคือสูงกว่าต่ำกว่าอย่างที่ผมเคยแนะนำนะครับไพ่ต่ำสุดคือ2ไม่มีต่ำกว่า2นะก็เราก็ไล่ขึ้นไป2 3 4 5 6 7 8 9 10แจ็คแมนคิง8นะครับ4ผมจะเล่นต่ำกว่าแน่ได้เลยครับรอบแรกที่เย้250สูงกว่า273เอาไม่เอาลงทุนแค่60บาทอะนะเอาสิครับรออะไรตอนนี้มี1,640นะครับเราเล่นสูงกว่ามาต่ำกว่าอุ้ยได้คือถ้าไพ่ออกหน้าเดิมนะครับไม่มีปัญหาเลย290เอาออกก่อนนะครับผมในกรณีที่จะไม่โอเคก็คือว่าถ้าสมมติว่าเปิด2กับ8นะแล้วเจอเซมเนี่ยคือมันจะมีแค่2ทางเลือกนะครับเอ้ยรอบนี้ผมเล่นสูงกว่าครับเอาเฮียออกสองซะงั้นสูงกว่าอีกรอบครับเปรี้ยวๆไม่มารอบที่สามครับมาไหมสูงกว่าคิงจะมีคิงกับเอทเท่านั้นครับมีสองใบอุ้มไม่มาจริงๆปะเนี่ย5รอบแล้วนะเพื่อนผมเบนเดอร์รอบที่หกไม่มาเจ็ดไม่มาอีกครับโอ้โหจะ10รอบนะต่ำกว่ามาสูงกว่ามาสูงกว่า7เป็นควีนสูงกว่าควีนไม่ให้ครับเหลือ1,400ว่ะเอาไงดีวะเนี่ยหาเรื่องแท้ๆเลยอุ้ยได้ครับเฉยเลยรอบเดียวเลยครับโอ้โหสวยมาก3นี่ไม่น่าเล่นละ683บาทเก็บมาเป็น1,984ครับเลิกๆๆกำไรมาประมาณ1,100นะครับผม